สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่22 กันยายน 2564นะครับแนวโน้มของเซ็ตนะครับตลาดโลกดาวโจนส์ก็-50นะครับเมื่อวานลบ 600นะครับแล้วก็Nasdaq ก็บวกขึ้นมานะครับโดยที่ S&P ก็ลบตามดาวโจนส์ไปนะครับที่ตลาดนิเคอินะครับก็ลบตามไปนะครับ11 จุดนะครับลบลงไป 11.35 จุดนะครับเราก็มาดูแนวโน้มต่างๆของเซตวันนี้ก็ยังคงเปิดมาบวกนะครับบวกอ่อนๆ นะครับดูราคาทองคำก่อนนะครับยังไม่เกิน 1,800 นะครับก็อยู่ที่ 1,770.50 จุดนะครับก็ดีที่บวกขึ้นมา 4.40 จุดนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับก็ยังคงบวกขึ้นนะครับโดยดูที่ WTI ก็เป็น 71.13 จุดครับ713บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับขออภัยนะครับแล้วก็เบนซ์สปอตอยู่ที่ 74.91 จุดนะครับเบนต่อบาเรลต่อดอลลาร์นะครับ 74.9 บาเรลต่อดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้ส่วนเงินบาทก็คงอ่อนค่าขึ้นนะครับอยู่ที่ 33.45 นะครับก็ภาพโดยรวมของทุกตลาดนะครับเราก็ดูที่อาการของเซตนะครับเมื่อวานเราก็ดูไปว่ามีแนวโน้มไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือเขาบวกพุ่งขึ้นไปโชว์ความแข็งแกร่งนะครับในการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับของราคานะครับก็คงอยู่ในกรอบนะครับกรอบของแนวโน้มนะครับก็คือว่าจากที่มาชนตรงเส้นตรงกลางนะครับก็มีการเด้งขึ้นไปทำให้เห็นว่ายังคงจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในกรอบสีน้ำเงินด้านบนนะครับเมื่อวานเขาก็มาชนตรงเส้นตรงกึ่งกลางแล้วมีการดีดขึ้นไปนะครับนั้นแนวโน้มเซตก็คงจะต้องเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับแม้ว่าจะมีพาราโบลิกกดทับอยู่ด้านบนนะครับแต่ก็ยังคงเลยเส้น200 วันนะครับก็น่าจะเป็นถ้าเรามองในอนาคตถ้าเส้น200 วันขึ้นไปตรงกึ่งกลางเส้นตรงกึ่งกลางต้องสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ราคาก็จะขึ้นไปนะครับหมายความว่าเส้นไปตรงไปชนกันกับราคาตรงเส้นกลางก็อาจจะมีการโดดแรงขึ้นไปนะครับพุ่งแรงขึ้นไปนะครับถ้าไม่พุ่งขึ้นไปก็ตกลงมาอย่างรุนแรงนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็มีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาเป็นระยะนะครับส่วนวอลุ่มชาวไทยเช้านี้ก็เบาบางนะครับตอนนี้ก็ตลาดก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่ที่ 1.65 จุดบวกอยู่ 0.6 จุด 96นะครับสลับเซตนะครับนี่เราก็จะไปดูการสแกนของเรานะครับก่อนไปสแกนก็มาดู NVIDIA ของเมื่อวานนิดนึงนะครับมีวันนี้ก็เป็นที่ AOT มาอันดับ1นะครับนักทุนชาวต่างประเทศก็เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับดีขึ้นเป็นจังหวะๆนะครับตัวไหนที่มีราคารู้สึกเหมือนว่าจะตกจบจะตกต่ำลงมานะครับต่ำกว่าจุดก็จะเป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศก็เข้าไปเหมือนว่าจะไปเก่งกำไรนะครับอันนี้เราก็ไปดูที่ AOT ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาร่วงลงมานะครับก็มีนักลงทุนชาวต่างชาตินั้นเข้าไปช้อนนะครับแต่แนวโน้มก็คือยังคงต้องลงอีกยาวนะครับของไซด์เวย์ดาวน์นะครับสำหรับ AOT นะครับจะเห็นว่ากรอบนะครับชี้ลงทั้งหมดนะครับนั่นอันนี้ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินหมายว่ากรอบบางสีน้ำเงินนะครับก็มีแนวโน้มค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับราคาก็จะกดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับ AOT นะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มของ NVIDIA นะครับว่ามีตัวไหนจะเข้ามาแล้วก็มี KBank เข้ามานะครับค่าก็เปิดกระโดดแต่เป็นสีแดงก็หมายความว่าแน่นอนว่าจะต้องลงแน่นอนในอนาคตนะครับถ้าค่าเปิดกระโดดเป็นสีแดงนี่คือมีโอกาสลงนะครับอันนี้ก็เป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับว่ามียังคงมีวอลุ่มเข้ามานะครับเราจะไปดูการสแกนของเรานะครับก็ไปที่ตัวพูดก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแกนราคานะครับไม่เกิน5บาทหรือเปล่าต้องดูก่อนนะครับก็ราคาตั้งแต่5บาทลงมานะครับมีแนวโน้มนะครับมีเส้นกรอบให้เห็นนะครับก็ราคาก็จาก5บาทลงมาก็จะเป็น PPM นะครับตัวแรกคือ PPM นะครับราคาก็ยืนขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับราคาก็เป็นกรอบไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจากลักษณะของอินดิเคเตอร์ที่เราเห็นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะเห็นว่ามีวอลุ่มซื้อหนาแน่นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับว่ามีวอลุ่มซื้อหนาแน่นนะครับตัวนี้ก็มีปิดกอฟเฟอร์อย่างบางเบามานะครับทั้งที่ราคาก็แค่ 3.90 นะครับตอนนี้ก็เป็นราคาย่อตัวลงไปนะครับลบอยู่ 0.04 นะครับเราก็ดูว่ากำไรสุทธินะครับทั้งที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าดูจากสองไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีการทำงานมาดีนะครับมีการบริหารงานได้
ได้กำไรขึ้นมาเยอะนะครับจากปีก่อนนั้น2ไตรมาสอยู่ที่ปี63ที่ 2,000 นะครับส่วนปี64ได้ 46,000 นะครับก็ถือว่าบริหารมาได้อย่างงดงามนะครับสำหรับพรพรมนะครับเช่านะครับก็มีโอกาสที่จะแน่นอนว่าทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เหลือแต่เพียงแต่ว่าเขาจะทำไซด์เวย์ไปด้านข้างสักพักก่อนที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็น่าเข้านะครับหมายความว่าราคาก็บางเบามีฟังรอขายอยู่ที่ออฟเฟอร์อยู่ที่ 4.02 นะครับคือตั้งขายรอขายอยู่ตรงนี้ประเด็นก็คือว่านอกนั้นเขาจะตั้งบางเบาไว้นะครับเพราะฉะนั้นราคาออฟเฟอร์อย่างบางเบาแบบนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าตลาดรับทราบปุ๊บเขาก็จะพุ่งราคาพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับ PPM นะครับแล้วก็ลักษณะของมีอินดิเคเตอร์ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยที่มี RSI อยู่ที่83นะครับก็ MACD อยู่ในสัญญาณนะครับแล้วก็มี DI ลดต่ำกับเพื่อนนะครับมีนักทุนชาวต่างชาติเข้าทั้งที่แล้วก็นักทุนชาวไทยเทขายออกนะครับทำกำไรไปนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีนักทุนชาวต่างชาติเข้านะครับแน่นอนต้องมีการสวิงดีดขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากแนวโน้มที่เราดูนะครับของกรอบนะครับ200วัน L ตัวนี้นะครับ LR นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่าจะอยู่เป็นจุดศูนย์สูงสุดของราคานะครับก็คืออยู่ที่จุดนิวไฮนะครับเห็นว่าเขาแน่นอนว่าเขามีการทำไซด์เวย์มาด้านข้างประมาณ3เดือนเห็นไหมครับประมาณ 3-4 เดือนนะครับไซด์เวย์มาด้านข้างกดต่ำก่อนที่จะดีดตัวพุ่งขึ้นไปนะครับเป็นวัฏจักรเป็นแนวโน้มของนั้นต้องไปหาหุ้นที่มีไซด์เวย์ประมาณนี้นะครับหุ้นที่มีการหลักการรักษาระดับนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเวย์อัพนะครับแล้วก็พยุงราคาไว้นะครับให้อยู่ในกรอบนะครับในกรอบแล้วก็สักวันหนึ่งเขาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็จะได้กำไรหลายเท่านะครับแนวโน้มที่ไปหาไปนะครับแน่นอนว่าแน่นอนจะต้องมีแน่นอนนะครับส่วน VPO ก็2บาทกว่าๆนะครับเราก็ไปดูกันเป็นแนวโน้มดูที่การซื้อการขายวอลุ่มนะครับก็เห็นว่ามีวอลุ่มทางฝั่งขายนั้นมากกว่านะครับโดยที่ดูบิตออฟเฟอร์ก็เห็นว่ามีออฟเฟอร์นั้นแน่นมีออฟเฟอร์นั้นแน่นที่ 2.26 นะครับอยู่ที่ล้านนะครับแล้วก็บางเบาลงมารองรับอยู่ที่ 2.18 นะครับฉะนั้นก็ซื้อที่ 2.18 ได้นะครับเนื่องจากว่ามีค่าEverage Buy กับ Everage Sell นั่นอยู่ที่ 2.24 แล้วก็ 2.23 นะครับก็คือที่ซื้อที่ต่ำกว่าตรงนี้ก็คือซื้อที่ 2.18 เมื่อสักครู่ก็ได้กำไรนะครับเห็นไหมครับว่าราคาออฟเฟอร์นั้นเขาจะสลับมาทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปค่าอยู่ที่ประมาณ 2.24 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อที่ 2.18 ก็ได้กำไรไป3ขั้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะเอากำไรรายวันนะครับสำหรับแชร์การช็อตเทิร์นนะครับเราก็มาดูที่อินดิเคเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับมี RSI อยู่ที่71นะครับมี MACD อยู่ในสัญญาณนะครับมี DI ลบนั้นต่ำกว่าเพื่อนนะครับแม้ว่าจะมีการเข้าอย่างบางเบานะครับเนื่องจากว่านักทุนต่างชาตินั้นไม่ได้เข้านะครับก็ขายออกประเด็นคือจะเห็นว่าเห็นกรอบนะครับกรอบการเดินของราคานะครับก็จะเห็นว่าเขาจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ตอนนี้ราคาก็ทำนิวไฮขึ้นไปแล้วก็มีการไอเวอัพไปด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นหุ้นแนวนี้บ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวสูงนะก็ถือว่าเรามาเห็นตอนที่มันอาจจะอยู่ช่วงกำไรปลายๆนะครับก็ซื้อขายกันประมาณเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราเห็นหุ้นแนวนี้นะครับก็จะเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เหมาะที่จะถือระยะยาวนะครับเป็นหุ้นจะทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าอยู่ปลายๆเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปดูตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวDP นะครับ IRCP เป็นแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะจากว่าดูแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังคงทำกำไรได้เนื่องจากว่ามีบายวอลุ่มเยอะนะครับเยอะกว่าเซลล์วอลุ่มนะครับแล้วก็มีข่าวเป็นแนวโน้มทำอธิบายการประกอบการนะครับดูว่ามีแนวโน้มดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นกำไรลดลงนะครับกำไรลดลงครับ2ไตรมาสนะครับแม้ว่าไตรมาสที่1นั้นดูดีนะครับออนว่าตรงนี้ก็จะต้องมีการไซด์เวย์ออกไปด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเลยเส้น2ระวันมีพาราโบลิกรองรับนะครับดูที่อินดิเคเตอร์ก็เชนว่ามี RSI ที่66นะครับมี DI ลบมี ADX MACD อยู่ในสัญญาณนะครับมี DI ลบนั้นอยู่ต่ำกว่าเพื่อนแน่นอนว่าต้องไซด์เวย์ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรอไซด์เวย์อีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อเจนกรอบของเขานะครับกรอบเขาก็จะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเฉียงขึ้นนะครับแน่นอนตัวนี้ก็จะต้องมีแนวโน้มมีราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
นี้ก็ทำ New High ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับรับตัว IRCP นะครับก็เห็นว่าเขาราคาพุ่งขึ้นมานะครับก็มีกรอบ Sideway Up ขึ้นไปนะครับหุ้นที่มีกรอบ Sideway Up ก็จะเห็นว่ามีการทำราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้ม Sideway Up ขึ้นไปนะครับหุ้นทั้งหมดที่เราเอาออกมานี่ก็จะเป็นแนวโน้ม Sideway Up ขึ้นไปนะครับดูตัวล่างสุดแล้วกันนะครับตัว T นะครับจะเห็นว่าแน่นอนว่าวันนี้พุ่งขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับจากเดิมที่อยู่ที่30.33นะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไป0.36นะครับแน่นอนว่าจากที่อยู่ที่วอลุ่มการบายนะครับวอลุ่มบายจะเหนือกว่าตั้ง 72% นะครับถือว่าขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับสำหรับวอลุ่มครับแล้วก็ดูบิตกอลเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีรองรับอยู่ที่52 ล้านนะครับอยู่ที่ 0.36 แล้วก็มีออนมีเบาบางลงไปนะครับจากที่เราดูมาหลายวันนะครับก็จะบอกได้ว่าแน่นอนว่าทางฝั่งออฟเฟอร์นั้นระดับ40 ล้านขึ้นไป10 ล้าน60 ล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้ฟังบิตนะครับคือฝั่งทางด้านซ้ายมือถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีออฟมีบิตนั้นมากกว่าทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับทางฝั่งออฟเฟอร์บางเบาลงไปเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องวิ่งมาฝั่งออฟเฟอร์ก็คือด้านขวามือก็จะขึ้นไป 0.37 0.38 สำคัญที่ 0.39 แล้วก็มาสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่0.40นะครับนี้ก็แน่นอนว่ามีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ก็เชนว่าเขาตั้งกรอบไว้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับฉะนั้นก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลยเส้น200 วันเรียบร้อยมีพาราโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเข้านะครับประเด็นคือมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าเพราะฉะนั้นแน่นอนหุ้นตัวนี้ต้องมีการค่อยๆขึ้นไปแน่นอนนะครับเห็นว่านักลงทุนเข้าออกมาเป็นระยะนะครับต่อไปนะครับต่างกับนักลงทุนชาวไทยที่เทขายออกมานะครับเนื่องจากว่าไม่มั่นใจนะครับก็เอกขายก่อนแล้วค่อยเข้าใหม่ประมาณนี้สำหรับนักทุนชาวไทยนะครับแต่นักทุนชาวต่างชาตินั้นเขาก็เข้ามาเรื่อยๆครับซึมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวที่มีนักทุนต่างประเทศเข้านะก็จะเป็นแนวนี้ครับก็คือมีโอกาสทำนิวไฮขึ้นไปวันนี้ก็ทำนิวไฮถ้าเป็นแท่งเทียนสีเขียวแบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้ามีการย่อตัวลงมาเหมือนโดจิกับหัวประมาณนั้นก็อาจจะวันถัดไปก็จะมีการไอ้ทิ้งทำกำไรนะครับเนื่องจากว่ามีราคาพุ่งขึ้นมาทำนิวไฮนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่ถือตัวทีก็สบายใจได้นะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับตรงนี้ก็หุ้นขนาดเล็กก็ทำกำไรได้เท่าตัวนะครับถ้าเราเข้าแล้วเราก็ดูนะครับว่าเขายังคงเหนือกว่าเป็นกรอบที่มีมาที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาต้องพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ตั้งคัตลอสไว้นะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็ควรจะคัตลอสตั้งคัตลอสตัดเอากำไรนะครับแม้ว่าจะกำไรเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรดังนั้นทั้งหมดที่มาในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นต่างๆดังที่เห็นนี้นะครับก็ลองไล่ดูนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีแนวโน้มอย่างไรนะแน่นอนได้ตัวนั้นก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแม้ว่ามีบางตัวที่จะมีราคาย่อลงมานะครับก็ย่อลงมาให้ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับผมไม่ได้ที่นำใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ดูจากแนวโน้มของกราฟดูจากสถิติการไซด์เวย์ของกราฟขึ้นไปนะครับก็เป็นแนวโน้มอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้นำท่านนะครับก็ให้ท่านทุนท่านวางแผนด้วยตัวท่านเองก็ใช้เงินใช้ประโยชน์จากการพิจารณาของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ